การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆในอุตสาหกรรมอาหารนำไปสู่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่อาหารแห่งอนาคตความมั่นคงทางอาหารก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเรามีวัตถุดิบที่ดีเรามีอาหารที่โดดเด่นเราไม่ใช่เพียงแต่แค่ผลิตอาหารรอไปที่เราอย่างเดียวรูปแบบการผลิตอาหารต่างๆนานานี้ก็มีอีกเยอะแยะหมดตรงนี้รัฐบาลนี้จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของอาหารประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับที่12ของโลกมีมูลค่าการส่งออกในปี2566กว่า 1.5 ล้านล้านบาทเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะทางด้านอาหารนะฮะเราก็นึกถึงทางสวทช.สวทช.เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสวทช.ก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารเช่นกันนะครับในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตนะครับผ่านการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG ในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยตัวอย่างแพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและก็ส่วนผสมของฟังก์ชันนะครับเราเรียกกันว่าฟู้ดเซิร์ฟนะครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนอกจากจะเน้นเรื่องการผลิตอาหารแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการวิเคราะห์ทดสอบอาหารฟังก์ชันแล้วก็เวชสำอางให้ด้วยนะครับโดยเป็นการให้บริการแบบ one stop service นะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมการผลิตสารสกัดเพิ่มมูลค่านะครับสารสกัดจากสมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดให้ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปใช้ในการผลิตอาหารหรืออาหารเสริมนะครับรวมถึงด้านคอสเมติกด้วยด้านการสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้แก่การพัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลด้านคาร์บอนไดออกไซด์ Circular Economy SDG นะครับเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้าและความยั่งยืนครับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทช.หรือ BID จึงได้ริเริ่มโครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารหรือ Food Accelerate ในปี2561และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องโดยสวทช.ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะเงินสนับสนุนในรูปแบบ Matching Fund ไม่เกิน 75% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาทต่อรายผ่านกิจกรรมสัมมนาการวินิจฉัยธุรกิจการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวสนับสนุนการรับรองมาตรฐานสากลและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนผ่านการออกตลาดในรูปแบบการออกบูธนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการสร้างรายได้เราได้มีโอกาสใช้งานแพลตฟอร์ม Food Serve นะครับขอคำแนะนำขอคำปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่แล้วก็ในเรื่องของงบของทาง Food Accelerate เนี่ยมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ออกไปในปีที่แล้วนะครับยอดขายเราโตเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยครับเราได้รับคำปรึกษาที่ดีจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆช่วยวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้รับทุนการสนับสนุนเพื่อให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการส่งออกมากขึ้นค่ะการออกบูธไฮเทคทำใหดึงดูดทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็ถึงแม้แต่ลูกค้าที่คุยกันอยู่แล้วลังเลใจว่าจะซื้อดีไหมสรุปตอนนี้เขาก็สั่งของแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้ประกอบการโตได้จริงโตได้แบบเห็นผลอย่างชัดเจนตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับ SME ทุกคนในประเทศไทยครับแผนการตลาดที่ทาง Food Ad เนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญมาคอนซัลท์ให้เราอะนะคะสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ยอดขายของเราอะเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งกลุ่มลูกค้าของเราเพิ่มขึ้นโดยถัวเฉลี่ยประมาณ 20% อย่างต่อเนื่ององค์กรของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้เพราะว่าได้คำแนะนำดีๆจากอาจารย์ที่ทางโครงการติดต่อให้เรื่องของโครงสร้างการเติบโตแนวคิดของการทำธุรกิจทางทีมของสวทช.เองทาง FA เองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เราเนี่ยมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนการที่เราจะเปิดตลาดใหม่การออกบูธนะคะทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นโดยใช้งบสนับสนุนจากโครงการ Food Accelerate นี่แหละค่ะแล้วก็ยังอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นเนี่ย130ล้านเนี่ยมาปีที่แล้วเนี่ยเรามียอดขายที่ประมาณ580ล้านนะครับซึ่งก็เติบโตขึ้นเนี่ยเรียกว่าเยอะจากจุดเมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับโครงการเนี่ยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีวิธีคิดทาง
การเติบโตโดยใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้งบประมาณที่คุ้มค่าการสนับสนุนจากโครงการฟู้ดแอคเซลเลเรตนี้เนี่ยทำให้งบประมาณบริษัทเองก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้เรามีงบลงทุนที่มากขึ้นก็ส่งผลกลับไปที่ผลประกอบการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับความสำเร็จของโครงการ Food Accelerate ที่สวทช.ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2566มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วม60รายสามารถต่อยอดสร้างรายได้จำนวนถึง 3,861 ล้านบาทสร้างมูลค่าการลงทุนการขยายกิจการการจ้างงานสูงถึง742ล้านบาทในภาพรวมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Food Accelerate มีการเติบโตถึง 20% ถ้าเทียบกับการเติบโตแบบปกติ 10% ถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการแล้วก็สามารถที่จะเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างสูงด้วยค่ะฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทช.หรือ BIDสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอยากที่จะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าถึงกลไกและการสนับสนุนของฝ่าย BID และรับบริการต่างๆของสวทช.ต่อไปค่ะ